วัสดีค่ะข้าวไทยของเราถือเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ค่ะจึงคิดนำข้าวไทยมาพัฒนาเป็นขนมทานเล่นรูปแบบใหม่ซึ่งรับประทานเป็นของว่างก็ได้หรือจะทานเป็นอาหารเพื่ออิ่มท้องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราเป็นผู้ผลิตสินค้าสแน็คสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งทางเราก็เลยนึกถึงข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทางทีมเราก็เลยได้พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยเป็นข้าวปั้นทอดจากข้าวของไทยขึ้นมาครับปัจจุบันผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับอาหารมื้อรองที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นตลาดขนมขบเคี้ยวทั่วโลกในปีที่ผ่านมาจึงมีมูลค่าสูงถึง 27,000 ล้านบาทคุณกฤษณะจึงมุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์ขนมของตนเพื่อหวังส่วนแบ่งทางการตลาดโดยใช้ข้าวเหนียวคัดพิเศษมาผสมผสานกับรสชาติอาหารของไทยเพื่อให้เป็นข้าวปั้นทอดกรอบในแบบฉบับของไทยค่ะรูปแบบขนมของคุณน้อต้องบอกเลยว่าสะดุดตาหวานตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะคะแนวคิดในการทำขนมข้าวปั้นทอดกรอบตรงนี้คุณน้อได้มาจากไหนคะคือได้มาจากด้วยความตัวเองเป็นคนชอบญี่ปุ่นนะครับก็เลยไปสะดุดตัวข้าวที่เป็นทรงสามเหลี่ยมทรงญี่ปุ่นผมจึงนำมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ของเราครับคือในท้องตลาดจะไม่มีทรงที่เป็นทรงนี้ครับเราเลยมองว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขายหลักของเราครับระหว่างก็ทราบมาว่าขนมของคุณน้อได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในตลาดต่างประเทศช่วยแชร์เคล็ดลับให้ฟังสักนิดนึงได้มั้ยคะเราก็ตลาดในโซนเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็น CLMV หรือว่าจีนหรือว่าอินโดนีเซียแต่ว่าโดยหลักเน้นเจาะกลุ่มไปที่ประเทศจีนเป็นหลักกำลังซื้อสูงเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากครับในอนาคตหลังจากที่ไปออกบูธนะครับทุกที่ที่เราไปออกเราจะได้ออเดอร์มาทุกครั้งก็เป็นการการันตีได้เลยครับว่ารสชาติแพ็กเกจจิ้งตอบโจทย์ผู้บริโภคคนจีนก่อนอื่นคุณต้องหาจุดดีและจุดด้อยในสินค้าของคุณให้เจอแล้วนำเสนอให้กับผู้บริโภคได้รับรู้เพียงแค่นี้ครับคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้การติดตามเทรนด์ของตลาดอยู่เสมอจะทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคธุรกิจก็จะสามารถพัฒนาสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณน้อยมากๆนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ